ือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยว.วชิรเมธีสำนักพิมพ์สปายะทำอย่างไรเราจึงจะสร้างภาวะสมดุลงานสมดุลชีวิตขึ้นมาได้ทางสายกลางนับเป็นคาถาประจำใจที่คนทำงานไม่ควรมองข้ามคนทำงานหนักก็ควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดภาวะงานได้ผลแต่คนไม่เป็นสุขในพระพุทธศาสนาจึงมีคำว่ามัตตัญญุตาแปลว่าความรู้จักประมาณหรือความรู้จักพอดีใช้อยู่ทั่วไปคำนี้เป็นคำที่คนทำงานทุกคนควรพิจารณาความหมายอย่างลึกซึ้งการทำงานแม้จะทำดีอย่างไรแต่ถ้าเลยเส้นของความพอดีจนสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงานทันทีทุกวันนี้โรคเสพติดการทำงานหนักจนลืมพักผ่อนลืมดูแลสุขภาพลืมแบ่งปันเวลาให้ครอบครัวกำลังเป็นโรคอารยธรรมที่เป็นกันทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องแบกความรับผิดชอบมากกว่าคนทั่วไปมักจะเสี่ยงต่อสภาวะรื่นรมในงานแต่ไม่เบิกบานในชีวิตหรือภาวะงานสำฤทธิ์แต่ชีวิตไม่สำราญเพราะทำงานหนักมากเกินไปจนชีวิตเสียสมดุลเวลาหิวไม่ได้กินหรือกินแต่ไม่ตรงเวลาเวลาง่วงไม่ได้นอนหรือนอนแต่ไม่เป็นเวลาเวลาเข้าห้องน้ำไม่ได้เข้าหรือเข้าแต่ก็ช้ากว่าที่ร่างกายเรียกร้องวันหยุดกลายเป็นวันทำงานร่างกายไม่มีเวลาฟื้นฟูตัวเองในแต่ละสัปดาห์คนที่หลงลืมเรื่องสมดุลงานสมดุลชีวิตจนละเลยทางสายกลางมีโอกาสสูงมากที่นาฬิกาชีวิตหรือ body clock คือหัวก็กินง่วงก็นอนเหนื่อยก็พักปวดท้องหนักหรือเบาก็ต้องเข้าห้องน้ำจะเรรวนเสียสมดุลบั่นทอนหลุดจากปกติภาพผลจากสภาวะสุดโต่งเหล่านี้คือความเจ็บป่วยทุพพลภาพก่อนวัยอันควรและป่วยหนักด้วยโรคที่ต้องใช้เงินรักษาแพงมหาศาลการทำงานที่ดีจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตคู่กับประสิทธิภาพของงานด้วยเสมออาจจำเป็นสูตรง่ายๆว่าการทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิตคือผลสำฤทธิ์ของทางสายกลางหรือรื่นรมในงานเบิกบานในชีวิตอย่าปล่อยให้เกิดภาวะงานก็ได้ผลแต่คนไม่เป็นสุขเป็นอันขาดเพราะนั่นคือสัญญาณอันตรายของชีวิตที่กำลังส่งเสียงเตือนเราอยู่ในทีว่าต้องปรับปรุงวิธีคิดวิธีทำงานและวิธีใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วนตามกล่าวความจริงแล้วชีวิตมีวิธีเตือนพวกเราก่อนที่จะส่งคำพิพากษาสุดท้ายมาให้เสมอพญามัจจุราชไม่ทำงานด้วยการทอดลูกเต๋าเพราะท่านมีมาตรฐานในการทำงานอย่างยอดเยี่ยมสำคัญก็แต่ว่าเราละเมียดละไมพอที่จะสำเนียกถึงสัญญาณเรานั้นบ้างหรือเปล่าลองสังเกตตัวเองดูว่ายังกินอาหารอร่อยไหมอารมณ์ยังดีอยู่เสมอไหมปวดหัวบ่อยหรือเปล่าระบบขับถ่ายเป็นปกติดีหรือไม่อวัยวะต่างๆในร่างกายยังเคลื่อนไหวคล่องตัวอยู่หรือเปล่าอาการเหล่านี้คือสัญญาณอันตรายหรือในทางพุทธศาสนาเรียกว่าจดหมายข่าวจากโลกหน้าที่ส่งมาเตือนให้ตระหนักรู้ว่าเกิดภาวะสูญเสียสมดุลบางสิ่งบางอย่างในร่างกายถ้าไว้ตัวทันก็จะทำให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทปรับตัวเข้าสู่ทางสายกลางส่งผลให้มีชีวิตที่สดชื่นรื่นรมต่อไปยาวนานแต่ถ้าอ่านสัญญาณนั้นไม่ออกแต่ไม่มีเวลาแม้แต่จะไปตรวจสุขภาพเวลาของชีวิตก็จะสั้นกว่าคนทั่วไปในมิช้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม